โอเคครับสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nuchai Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับการรักษาสิวแล้ววันนี้นุชาก็อยากจะมาแชร์การรักษาสิวที่หลายๆคนเนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่อยากจะแก้ไขแล้วก็มีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้างวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าอากาศที่มันร้อนมากๆเนี่ยหรือว่าอุณหภูมิที่มันร้อนมากสภาพแวดล้อมข้างนอกที่เราออกไปทำงานหรือว่าอยู่ในที่บ้านหรือว่าทำงานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราเผชิญกับมลภาวะหรือว่าอากาศแบบนี้มันจะส่งผลทำให้สิวของเราแย่ลงหรือเปล่าหรือว่าทำให้สิวของเราขึ้นหรือเปล่านุชาก็อยากจะมาแชร์ประเด็นนี้คือนุชาเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาสิวประเภทนี้อยู่บางครั้งเนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะแต่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันว่ามันมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงจะทำให้สิวของเราเนี่ยไม่ขึ้นหรือว่าหายได้อย่างรวดเร็วยังไงบ้างข้อแรกนะครับอากาศร้อนเนี่ยส่งผลทำให้สิวของเราแย่ลงได้ยังไงคือเวลาอากาศร้อนเนี่ยเราจะสังเกตพบว่าหน้าของเราเนี่ยจะเกิดเหงื่อออกมาหรือว่าบางคนที่มีปัญหาเรื่องหน้ามัน 90% เลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนุชาพบว่าจะต้องมีปัญหาหน้ามันอย่างตัวของนุชาเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องหน้ามันเช่นเดียวกันคือเราไปเที่ยวที่จตุจักรหรือว่าไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวอะไรต่างๆหรือว่าต่างจังหวัดที่มันมีลักษณะของอากาศที่มันร้อนมากเราจะสังเกตพบว่าหน้าของเราเนี่ยจะมันเมือกมากเหมือนแบบแทบจะทอดไข่ได้เคยเป็นกันใช่ไหมครับหรือว่าตอนนี้ก็ยังเป็นกันอยู่ใช่ถูกต้องอาการแบบนี้แหละส่งผลทำให้เราเนี่ยเกิดสิวขึ้นได้ง่ายมากแล้วทีเนี้ยอาการเกิดสิวขึ้นได้ง่ายมากเราจะมีวิธีการป้องกันได้ยังไงวิธีการป้องกันที่ทุชาพบว่าเฮ้ยมันสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือ1หลังจากที่เราเนี่ยมีความมันบนใบหน้าเยอะมากๆแล้วก็มีเหงื่อที่เยอะแล้วเราอยู่ข้างนอกอยู่นุชาก็แนะนำให้ใช้กระดาษเช็ดชู่หรือว่าผ้าซับหน้าที่สะอาดนะครับสามารถซับความมันส่วนเกินเพื่อป้องกันการอักเสบของรูขุมขนจากการที่เหงื่อของเราเนี่ยออกมาเยอะมากเกินไปแล้วก็2ป้องกันการอุดตันของรูขุมขนเกิดจากการอุดตันของเครื่องสำอางหรือว่าคราบไขมันอะไรต่างๆที่มันหลั่งออกมาเยอะมากเกินไปหรือว่าอีกวิธีนึงที่นุชาทำบ่อยก็คือหลังจากที่นุชาไปออกกำลังกายมาคือเวลาเราออกกำลังกายเสร็จแล้วอ่ะเราจะพบว่าหน้าของเราเนี่ยมันจะมันเมื่อแล้วก็มีเหงื่อที่ไหลโชกใช่ปะเราก็ควรที่จะรีบล้างหน้าทันทีเลยมีคนถามว่าพี่นุชาคะถ้าเรารีบล้างหน้าหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยส่งผลทำให้ผิวหน้าของเราแย่ลงไหมหรือว่าเกิดฝ้ากระขึ้นไหมความจริงแล้วฝ้ากระนี่เกิดจากฮอร์โมนที่อยู่ภายในบางคนเกิดจากที่เรากินยาคุมกำเนิดแล้วก็ปัจจัยข้อที่2ก็คือการใช้ครีมที่มีสารอันตรายต่างๆที่ทำให้เม็ดสีของเราเกิดความผิดปกติแล้วก็เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ข้อ3ที่เป็นกันเยอะมากๆเลยนะครับก็คือการที่เราไม่ทาครีมกันแดดส่งผลทำให้เกิดฝ้ากระจุดดำๆนุชายังไม่พบเจอเคสที่บอกว่าเฮ้ยรีบล้างหน้าแล้วทีนี้น่าจะเกิดฝ้าแต่ข้อดีที่นุชาพบหลังจากที่เราล้างหน้าหลังจากที่เราออกกำลังกายทันทีแล้วอ่ะก็คือสิวผดของเราไม่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าป้องกันการเกิดสิวผดใหม่เกิดขึ้นนุชาก็พบว่าเอ้ยสิวตันของนุชาเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นคือเมื่อเปรียบเทียบกับที่นุชาเนี่ยไม่ล้างหน้าหลังจากที่นุชาไปทำกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายปัจจัยที่จะทำให้เกิดสิวผดหรือว่าสิวตันมันมีเพิ่มมากขึ้นก็คือสิวของนุชาเนี่ยมันเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นถ้าสมมติว่าแต่ถ้าเราอ่ะล้างหน้าหลังจากที่เราเหงื่อออกเยอะๆแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่มันเผชิญกับความมันความร้อนแล้วก็เหงื่อออกเยอะเนี่ยนุชาก็พบว่าหน้าของเรามันก็ยังปกติดีแล้วก็ไม่ทำให้สิวของเราเพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันมากๆนะครับก็หลังจากที่นุชาได้ทดสอบกับตัวเองแล้วพบว่าเออมันก็จะมีวิธีการป้องกันก็คือการใช้กระดาษซับมันเนาะก็คือวิธีการป้องกันด้วยปลายเหตุนั่นแหละคือการใช้กระดาษซับมันแล้วก็การใช้กระดาษเช็ดชู่ในการซับหน้าหรือว่าการใช้กลุ่มกรดวิตามิน A หรือวิตามิน A ต่างๆที่ทาเพื่อที่จะลดความมันหรือว่าใช้แป้งควบคุมความมันหรือว่าครีมอะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามันสามารถควบคุมความมันได้ก็จะสามารถช่วยลดความมันของผิวหน้าของเราลงไปได้แต่ถ้าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวผดเกิดจากการที่เราไปโดนความร้อนโดนเหงื่อแล้วก็จะสามารถใช้กลุ่มพวกยากลุ่มยาที่สามารถช่วยได้ก็คือคีตาโคนาโซนซึ่งสามารถปรึกษากับแพทย์ผิวหนังหรือว่าเภสัชตามร้านขายยาอีกทีนึงได้ว่าผิวของเราตอนนี้ที่มันเป็นสิวผดเนี่ยเราสามารถยังใช้ได้หรือยังก็สามารถปรึกษาได้ดูอีกทีว่าเราควรที่จะใช้ได้หรือยังนะครับเอาละครับคลิปนี้นุชาก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันสิวผดสิวอะไรต่างๆที่เกิดจากความร้อนแล้วก็วิธีการป
้องกันสิวที่เกิดจากความร้อนหรือว่าอากาศที่มันร้อนมากๆในประเทศไทยก็คงจะทำให้สิวของเราหายได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นวิธีการป้องกันสิวที่อย่างง่ายดายที่ทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสิวของเราแล้วก็ทำให้ผิวของเรากระจ่างใสแล้วก็ทำให้ผิวของเราเรียบเนียนได้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูภายหลังเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยทำคลิปแล้วก็ตอบคำถามใต้คลิปนี้ด้วยหรือว่าใครอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาหรือว่าสภาพผิวหน้าอะไรต่างๆกับนุชาสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้บอกว่าพี่นุชาหนูติดตามมาทาง YouTube ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนุชาก็จะทราบว่าเฮ้ยเราติดตามกันมาจาก YouTube นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับการรักษาสิวดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลผิวของเราที่นี่ใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย